ก่อนอื่นผมต้องขอในวันนี้นะครับว่าเป็นการแถลงข่าวกรณีเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุสังหารทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนตามที่พวกท่านได้ทราบดีอยู่แล้วนะครับผมในฐานะผู้บัญชาการทหารบกต้องขอโทษและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับที่ได้มีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบกผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวประชาชนนะครับตลอดจนข้าราชการที่ต้องเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องเสียใจกับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บครับอีกเป็นจำนวนมากผมจะชี้แจงเป็นข้อๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ถามคำถามครับข้อ2นะครับลำดับเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับผมขอลำดับเหตุการณ์แต่จะไม่มีภาพประกอบนะครับเพราะเนื่องจากหลายสื่อนั้นก็ได้ทำแอนิเมชันทำภาพประกอบขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะแล้วนะครับอีกทั้งหลายสื่อมวลชนก็ได้ไปอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ผมจะลำดับภาพเหตุการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างสรุปสั้นๆคร่าวๆตามระดับเหตุการณ์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์เวลาประมาณ14นาฬิกานะครับผู้ก่อเหตุนะครับได้ใช้อาวุธปืนส่วนตัวนะครับตัดสินใจก่อเหตุสังหารคู่กรณีและเครือญาตินะครับณบ้านพักส่วนตัวของคู่กรณีและเครือญาตินะครับซึ่งอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุได้นำไปวันนั้นซึ่งเป็นปืนส่วนตัวทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับประกอบด้วยปืนพกขนาด9มิลลิเมตรยี่ห้อบาเรตต้าจำนวน1กระบอกปืนพกขนาด11มิลลิเมตรยี่ห้อ FN 1กระบอกปืนลูกโม่แมกนัม .44 สมิธแอนด์เวสสันอีก1กระบอกปืนเล็กยาวขนาด .22 ลองไรเฟิลอีก1กระบอกและปืนลูกซองเรมิงตันแบบ870อีก1กระบอกเพราะนั้นในวันนั้นขณะที่ผู้ก่อเหตุได้ตัดสินใจนะครับไปที่บ้านคู่กรณีนั้นได้นำอาวุธไปถึง5ชนิดซึ่งอาวุธนั้นได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นอาวุธปืนส่วนตัวซื้อถูกต้องนะครับแล้วก็กู้เงินมาซื้อหลังจากที่ไปถึงบ้านคู่กรณีแล้วนะครับได้ตัดสินใจสังหารคู่กรณีและเครือญาติเวลาต่อมาประมาณ15นาฬิกาผู้ก่อเหตุได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับตามที่เป็นข่าวคือมิตซูบิชิสีน้ำเงินนะครับขับเข้ามาที่ป้อมยามรักษาการของกองพันกระสุนที่22นะครับซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในกองบัญชาการช่วยรบที่2ค่ายสุรนารีนะครับจากนั้นได้ใช้อาวุธปืนที่พกไปนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบชนิดแต่คงเป็น1ใน5ชนิดที่ตัวเองนี่พกไปต้องรอวิธีการชันสูตรนะครับแล้วเก็บวัตถุพยานมาก่อนว่าเป็นหัวกระสุนชนิดใดนะครับแต่ก็ได้ใช้ปืนที่ตัวเองนี่นำพารานะครับท่านต้องเข้าใจว่าเวลาท่านเข้าค่ายทหารสิ่งที่ท่านจะเห็นก็คือมีป้อมยามนะครับนะเขาได้ใช้อาวุธปืนขู่เจ้าหน้าที่ยามรักษาการนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับขอให้ส่งมอบอาวุธปืน HK 33นะครับและผมพยายามจะใช้คำศัพท์ที่ง่ายใช้คำศัพท์ที่สื่อมวลชนประชาชนทั่วไปจะเข้าใจนะครับปืน HK 33นะครับแต่ต่างกับปืน M16 นะครับเป็นปืนรุ่นเก่าซึ่งกองทัพบกนั้นได้ให้กับหน่วยช่วยรบนะครับใช้เป็นอาวุธประจำกายนะครับได้ขู่บังคับนะครับโดยใช้ปืนขู่และได้นำปืน HK 33พร้อมกระสุน
ะครับอีก40นัดซึ่งบรรจุอยู่ในแมกกาซีนนะครับในส่วนนี้ผมขอขยายความว่าหน่วยทหารกองทัพบกได้แบ่งหน่วยทหารออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือหน่วยที่อยู่ณที่ตั้งปกติและหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือหน่วยในสนามนะครับกรณีและเป็นหน่วยในสนามนั้นกองสาการนะครับจะบรรจุกระสุนนะครับไว้ในมักกาซีนนะครับหรือเก็บกระสุนแล้วก็พร้อมที่จะใช้การได้นะครับแต่หน่วยกองพันรองพันกระสุนที่22นั้นเป็นหน่วยปกติและเป็นหน่วยช่วยรบนะครับเป็นหน่วยสนับสนุนการรบเพราะฉะนั้นยามก็แยกแมกกาซีนเนี่ยแมกกาซีนปืนเนี่ยออกจากตัวปืนนะครับแยกกระสุนไว้เมื่อผู้ก่อเหตุได้ขู่บังคับนะยามเห็นว่าเป็นผู้ร่วมงานด้วยกันในหน่วยเดียวกันซึ่งยามรักษาการก็รู้นะครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครจึงได้มอบปืนนะครับและกระสุนให้นะครับเนื่องจากถูกขู่หลังจากนั้นก็ได้ขับรถต่อเข้ามายังคลังอาวุธของกองร้อยรักษาการท่านลำดับภาพนะครับจากป้อมที่มียามยืนคนเดียวก็กลับมาที่กองร้อยรักษาการนะครับซึ่งเป็นอาคารกองร้อยรักษาการนะครับและจุดนั้นจะเป็นจุดที่มีปืนนะครับของทหารรักษาการอยู่นะผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนที่ปล้นมาตั้งแต่จุดแรกบรรจุกระสุนนะครับใช้ปืน HK-33ยิงกราบยิงนะครับจนพลทหารเมธีเลิศสิริซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการคลังอาวุธนะครับจนเสียชีวิตหน้าที่เกิดเหตุนะครับนำมาโรงพยาบาลนะครับที่ประจรเต้นช้านะครับก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือชีวิตได้เพราะเนื่องจากครั้งนี้ถูกยิงด้วยอาวุธปืน HK-33 นะครับแต่หลังจากนั้นได้ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนลูกซองเรมิงตัน870นะครับซึ่งเป็นลูกซองที่มีอนุภาพในการยิงสูงโดยปกติแล้วก็จะใช้ยิงในการทำลายประตูและลูกกุญแจนะครับมาก่อเหตุด้วยการยิงกุญแจนะครับซึ่งเป็นกุญแจที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงเพราะเป็นกุญแจคลังอาวุธนะครับและได้ยิงตัวบานประตูอาวุธคลังนะครับแล้วก็ได้เข้าไปในคลังได้ทำการปล้นปืน HK-33 มาอีก1กระบอกอีกทั้งยังได้หยิบฉวยนะครับปล้นปืนกล M60 นะครับซึ่งเป็นปืนกลที่ตั้งประจำกองสาการนะครับแต่หลังจากได้ที่ได้มีคำสั่งนั้นจึงถูกเก็บเข้าไปอยู่ในคลังให้เรียบร้อยนะครับอีกจำนวน1กระบอกจากนั้นได้ใช้ปืน HK-33 กราดยิงยามรักษาการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหน้าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พลทหารได้รับบาดเจ็บไป2นายนะครับคือพลทหารโชคชัยมูลจันทาและพลทหารอัตพลวงพลซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการอยู่ฝั่งตรงข้ามจนได้รับบาดเจ็บซึ่งพลทหารทั้ง2นายนั้นไม่ได้เฉลียวใจนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็คือผู้ร่วมงานไม่ได้ระวังตัวที่จะต่อสู้กลับนะครับ1 2 3สิ่งที่เขาทำคือการรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นได้ทราบครับจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขับรถต่อมายังด้านหลังกองทัพการกองพัน
ท่านกรุณาระดับภาพตามผมไม่อยากใช้แอนิเมชันหรือใช้ภาพบรรยายประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพจริงอะไรก็ตามปรับเสียงให้ดังอย่างนี้หน่อยนะครับต่อมายังด้านหลังกองพันนะครับถ้าท่านเคยไปหน่วยตามแบ่งจังหวัดท่านก็จะเห็นนะครับว่าหน่วยนั้นจะเข้ามาที่ผมพูดไปแล้วมีป้อมนะครับไปทำอะไรที่ป้อมยามนะครับเอาปืนไปขู่พอรู้ว่าถ้ายิงตรงนั้นทหารรักษาการจะต้องได้ยินนะครับก็เอาปืนขู่จี้เอาปืนมาใช้เฉยๆหลังจากเอาปืนมาบรรจุกระสุนเข้าแมกกาซีนเข้าลังเพลิงมาต่อที่กองรักษาการยิงทหารเสียชีวิตนะครับใช้ปืนลูกซองที่มีคุณภาพร้ายแรงนะครับยิงทำลายกุญแจนะครับแล้วก็เอาปืน HK 33อีก1กระบอกและปืนกล M 60ที่เก็บอยู่ในคลังนะครับเอาไปอีก1กระบอกและก็ยิงกราดกับพลทหารได้รับบาดเจ็บอีก2นายดังที่กล่าวไปแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถส่วนตัวมายังกองบัญชาการกองพันเข้าไปที่ด้านหลังนะครับตอนนั้นทหารภายในเริ่มทราบเริ่มรู้ได้ยินเสียงปืนนะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปขโมยรถนะครับซึ่งผมใช้ง่ายๆเรียกให้เข้าใจว่าเป็นรถจี๊ปแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ไม่ใช่ฮัมวีเป็นรถจี๊ปดัดแปลงนะครับเป็นรถที่กรมสัมพวุฒินั้นได้ดัดแปลงเป็นรถตรวจการนะครับหรือภาษาของทหารก็จะเรียกกันเป็นรถต้นแบบแบบ51คือ M51 นะครับแต่ไม่ใช่รถฮัมวีอย่างที่สื่อมวลชนเข้าใจลักษณะหน้าตาจะคล้ายกันนะครับแต่มันไม่ใช่ทำไมเขาถึงไปตรงนั้นเพราะเขารู้ว่าหลังบกพันนั้นจะมีรถตรวจการเพื่อให้นายทหารเวรนั้นได้ใช้ในการตรวจพื้นที่เพราะเนื่องจากพื้นที่ในหน่วยทหารในเขตความรับผิดชอบของบชร.2และของกองพันซ่อมบำรุงกองพันกระสุนที่22นั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วยอยู่แล้วที่จะต้องมีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจี๊ปที่ให้นายทหารเวรนั้นนำกำลังพลหรือกำลังเผชิญเหตุนั้นตรวจดูรอบๆบริเวณนะครับตามวงรอบหลังจากที่ขโมยรถหลังบกพันไปแล้วได้ขับรถจี๊ปคันดังกล่าวนะครับเข้าไปที่คลังเก็บกระสุนนะครับและขับรถจี๊ปชนประตูคลังกระสุนนะครับเนื่องจากประตูคลังกระสุนนั้นเป็นประตูที่มีความแข็งแรงนะครับตามแบบที่สัมพวุฒิทุกหน่วยได้ออกแบบมาเป็นคลังที่มีประตูเหล็กหนาแน่นขับชนจนประตูเสียหายตนสามารถเข้าไปในคลังได้และไปหยิบไปขโมยกระสุน 5.56 มิลลิเมตรที่ใช้กับปืน HK 33และในขณะเดียวกันนะครับชุดเผชิญเหตุได้รับแจ้งจากพลทหารก็พยายามไล่ติดตามไปนะครับแต่เนื่องจากว่ารถก็ไม่มีเพราะถูกผู้ก่อเหตุได้ขโมยไปนะครับก็ต้องใช้รถส่วนตัวอาวุธก็ไม่มีเพราะอยู่ในคลังนะครับก็ใช้ปืนพกนะไล่ยิงนะครับจนผู้ก่อเหตุนั้นได้ออกมาพ้นนอกค่ายในขณะเดียวกันก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจนผู้ก่อเหตุนั้นได้ออกไปนอกค่ายได้ไปก่อเหตุกราดยิงประชาชนตามรายทางนะครับมีทหารที่มาพักผ่อนลามาพักผ่อนเยี่ยมญาตินะครับเสียชีวิตไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปที่ห้างเทอร์มินอล21ตามเหตุการณ์ที่ทุกท่านได้ทราบอยู่แล้วนะครับว่าพอไปถึงแล้วเกิดเหตุอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะแถลงต่อไปนะครับข้อ3สาเหตุและมูลเหตุสาเหตุและมูลเหตุของ
ผู้ก่อเหตุในครั้งนี้นั้นก็เนื่องจากผู้ก่อเหตุไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาและเครือญาติซึ่งผู้ก่อเหตุและคู่กรณีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและเครือญาตินั้นได้มีการซื้อขายที่ดินนะครับผิดสัญญากันในเรื่องของผลตอบแทนนะซึ่งในรายละเอียดนะก็ต้องไปสืบต่อไปว่ามีใครที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บัญชาที่ยังเกี่ยวข้องอยู่บ้างนะครับเมื่อผิดสัญญากันนะก็จึงทำให้เกิดแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับแต่ณ นาทีณวินาทีที่ผู้ก่อเหตุได้ลั่นไกสังหารคู่กรณีณวันนั้นณ นาทีนั้นเขาคืออาชญากรไม่ใช่ทหารอีกต่อไปแล้วข้อ4มาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันคลังอาวุธกระสุนนะครับผมได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่ากองทัพบกนั้นได้มีมาตรการในเรื่องนี้มาเป็นเวลานานนะครับการเน้นย้ำหรือข่าวที่ออกไปวัวหายล้อมคอกนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราออกมาทำมานานแล้วนะครับอาจจะมีหน่วยที่ละหลวมก็ต้องลงโทษกันนะอาจจะมีหน่วยที่ไม่ได้เตรียมตัวนะครับก็ต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นปฏิบัติราชการอยู่ณหน่วยนั้นมีความเชี่ยวชาญชำนาญและช่ำชองทั้งการใช้อาวุธและคำนาญในพื้นที่นะครับจึงรู้ว่าจะไปเอาอะไรที่ไหนจะไปหยิบอะไรที่ไหนจะทำลายอะไรอย่างไรนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าหน่วยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือหน่วยที่มีที่ตั้งปกตินะครับกับหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ณพื้นที่แนวชายแดนหรือหน่วยที่มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ภัยคุกคามนะครับและเป็นพื้นที่อันตรายเป็นพื้นที่ของกองกำลังต่างๆนะครับหน่วยพวกนี้นั้นจะมีความเตรียมพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการแต่ละหน่วยทั้งการติดCCTV หน้าคลังนะครับการเก็บรักษากระสุนยอมรับว่าในหลายๆหน่วยอาจจะมาตรฐานไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความใส่ใจของผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งกองทัพบกได้เน้นเรื่องนี้มาทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่เรื่องมาตรการนั้นนี่คือมาตรการหลักแล้วถือว่าเป็นมาตรฐานของกองทัพถ้าวันนี้มันยังไม่ดีมันก็ต้องทำให้มันดีขึ้นรัดกุมมากขึ้นมีคนรับผิดชอบนะครับในทุกๆหน่วยในทุกๆกองรักษาการนะครับและกองรักษาการแต่ละกองรักษาการนั้นบางกองรักษาการก็มีความจำเป็นท่านเข้ามากองบัญชาการของทัพบกท่านได้เปิดดูได้ว่าปืนที่ใช้ไม่เคยมีบรรจุกระสุนเพราะไม่ใช่หน่วยที่จะต้องเตรียมพร้อมจะได้อยู่ในพื้นที่การรบนะครับข้อ5นะครับการบริหารสถานการณ์ณพื้นที่เกิดเหตุหรือ crisis management ทันทีหลังจากที่ผมจบภารกิจที่กรุงเทพมหานครนะครับผมได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบเหตุการณ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากนั้นท่านได้มอบหมายให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปพร้อมผมนะครับโดยถึงที่พื้นที่เกิดเหตุนั้นเวลาประมาณ22นาฬิกาเศษนะครับไปทำอะไรนะครับ
เราไปเพื่อตัดสินนะครับและไปดูการบริหารสถานการณ์เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและที่สำคัญคือต้องไปประเมินภัยคุกคามนะครับเพราะตามข่าวสารตั้งแต่เกิดเหตุประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับได้รับการรายงานมาโดยตลอดนะครับได้อัปเดตตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปประเมินภัยคุกคามหรือประเมินสถานการณ์ว่าณปัจจุบันนั้นสถานการณ์ควรจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายให้เป็นไปตามการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management นะครับเมื่อไปถึงรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลและตัวผมเองนะครับในฐานะผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ไปพบกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะเราได้มีการร่วมกันประชุมหารือนะครับและรายงานสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบตามขั้นตอนหลังจากที่ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะครับได้ทราบจึงดำเนินการดังต่อไปนี้3ข้อด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือการใช้อำนาจกฎหมายปกตินั่นหมายความว่าอะไรนะครับคือให้ผู้บัญชาการหน่วยแห่งชาตินั้นเป็นผู้บังคับเป็นผบ.เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับการที่ให้ผบ.ตำรวจแห่งชาติเป็นผบ.เหตุการณ์ก็เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองปกตินะครับเพราะนี่คือการก่ออาชญากรรมนะครับการที่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผบ.เหตุการณ์นั้นมันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเพราะเมื่อท่านเป็นผบ.เหตุการณ์แล้วท่านได้รับความไว้วางใจให้มีเสรีในการปฏิบัติงานนะครับและมีอำนาจในการบังคับบัญชาทั้งมวลหรือมีเอกภาพในการบังคับบัญชาซิงเกิลคอมมานด์เพราะนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีอำนาจในการบริหารสถานการณ์ณขณะนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในข้อ2นะครับว่าการดำเนินการทุกอย่างขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเพราะเรายอมรับความสูญเสียของประชาชนมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนั้นใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับเพื่อให้ประชาชนที่ยังติดอยู่ในห้างเทอร์มินอล21และอยู่ในสภาพตัวประกันปลอดภัยมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะท่านก็ยังให้รัฐมนตรีช่วยกลาโหมและผมนั้นกำกับดูแลประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาหากจะต้องใช้กำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการนั้นซึ่งกองทัพบกโดยผมเองผู้จัดการบกได้สั่งกำลังนะครับหน่วยชก90หรือกรมรบพิเศษที่3ให้จัดกำลังเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับและกำลังส่วนหนึ่งได้เคลื่อนมาอยู่ณค่ายสุรนารีนะครับแต่ไม่ได้เข้าพื้นที่ผมให้สำรองเป็นกองหนุนพร้อมเรียกเข้าปฏิบัติการได้เสมอเมื่อผบ.เหตุการณ์ซึ่งเป็นผบ.ตำรวจร้องขอซึ่งไปเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับซึ่งไปเป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย
อยู่ๆเรื่องอาชญากรรมนะครับถึงผู้ก่อเหตุจะเป็นข้าราชการแต่อยู่ๆจะหารจะเข้าไปดำเนินการนั้นนะคนเข้าใจก็คือเข้าใจคนไม่เข้าใจอธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจนะครับซึ่งจากการประเมินสถานการณ์นะครับก็ดูแล้วว่าตำรวจนั้นสามารถจะดำเนินการได้นะครับและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้ร้องขอนะครับไม่ได้ร้องขอให้ทหารเข้าไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานไม่ได้แต่งตั้งมันต้องมีคำสั่งแต่งตั้งซึ่งการแต่งตั้งนั้นไม่ใช่การต้องมานั่งพิมพ์กันตรงนั้นนะครับเป็นการพูดกันต่อหน้าเหตุการณ์ต่อหน้าสถานการณ์นะครับเพราะทุกคนอยู่ในพื้นที่หมดนะครับต่อมาข้อ3ก็คือทั้งฝ่ายทหารนั้นออกมาอยู่รอบนอกถอนกำลังทหารมาอยู่รอบนอกแบ่งวงให้ชัดเจนนะครับทหารมาอยู่ด้านนอกเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยจัดยุทโธปกรณ์ยานพาหนะอุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมโรงพยาบาลนะครับรถพยาบาลทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนจัดทหารไปบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆเกือบพันนายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บเยอะนะครับโรงพยาบาลต่างๆขาดเลือดนะครับหรือสำรองไว้กรณีถ้าไม่เพียงพอนอกเหนือจากการที่ได้ร่วมมือกันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วนะก็ยังได้เห็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับช่วยกันอย่างคนโคราชนะครับช่วยร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตามตัวรองนายกรัฐมนตรีประการกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตามปลัดกระทรวงนะครับเข้ามาอำนวยการเรื่องการช่วยเหลือประชาชนทั้งที่ได้รับบาดเจ็บนะครับการเยียวยาการให้คำแนะนำการดูในรายละเอียดตามขั้นตอนการรักษาพยาบาลทุกอย่างและได้วางแผนนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณตีห้าเกือบหกโมงเช้านะครับผมและรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลก็ได้ออกนอกพื้นที่เพื่อไปเตรียมบรรยายสรุปนะครับและไปสรุปสถานการณ์ต่างๆให้ท่านนายกรัฐมนตรีฟังนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงประมาณ 9:00 น. กว่าๆซึ่งระหว่างนั้นเราก็คอยมอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับทุกอย่างและรู้อยู่แล้วว่าแผนการต่อไปจะทำอะไรติดขัดตรงไหนนะครับซึ่งได้มีการประสานงานโดยตรงกับชุดควบคุมสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับผมเรียนให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแล้วก็เกิดความแตกแยกในหลายๆส่วนด้วยกันผมและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำงานกันมาเติบโตกันมาตั้งแต่ผมไปในฐานชั้นผู้น้อยเขาเป็นในตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับเราผ่านวิกฤตสถานการณ์หลายๆอย่างมาด้วยกันนะครับเราทำงานให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดนั้นรักษาชีวิตของประชาชนนะครับที่ติดอยู่ภายในที่อยู่ในสภาพตัวประกันนะครับ
ในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็ต้องชื่นชมตำรวจจากทุกหน่วยงานที่เข้าไปร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับผมขอชื่นชมแม้ว่าจะมีตำรวจหลายนายต้องเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่และได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับทหารยามรักษาการหลังจากที่เหตุการณ์ยุติลงเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา50นาทีนะครับเป็นเวลาค่อนข้างจะตรง accurate มากนะครับได้รับรายงานว่าจบงานปิดงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการสำรวจความเสียหายมีการดำเนินการตามขั้นตอนนะครับซึ่งจะต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ได้ร่วมมือกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้บรรยายสรุปให้ท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านมาถึงนะฮะท่านก็ได้สั่งการทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในส่วนของรัฐบาลในส่วนของทหารตำรวจนะครับในส่วนกองทัพบกนั้นนอกเหนือจากการที่จะเยียวยาในกรณีทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตและทหารที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับเราเยียวยาเราดูแลอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์และสวัสดิการและเกินกว่าที่เขาจะได้รับแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาได้ทำหน้าที่เขาแล้วอย่างสมบูรณ์เราได้เตรียมโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับพร้อมที่จะรองรับผู้บาดเจ็บและรักษาเยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับนับจากที่เขาจะออกจากโรงพยาบาลอื่นนะครับโรงพยาบาลสุรนารีเปิดรับนะครับเรามีรายชื่อว่าพักอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมในฐานะผู้บริหารบกครับพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้สภาพจิตใจทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับและผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นดีขึ้นส่วนประชาชนที่เสียชีวิตนะครับ ส่วนประชาชนที่เสียชีวิตนะครับกองทัพบกก็พร้อมที่จะรับครอบครัวเข้ารับราชการตามคุณวุฒิการศึกษาถ้าหากมีความประสงค์อีกทั้งผู้บาดเจ็บนะครับที่เสียโอกาสประกอบวิชาชีพกองทัพบกแอบแขนรับท่านโดยไม่มีข้อแม้ 7 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผู้ก่อเหตุและคู่กรณีมีความสัมพันธ์กันทางการบังคับบัญชานั่นหมายถึงเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บัญชานะครับและเครือญาติของผู้บังคับบัญชากองทัพบกโดยผมได้สั่งการไปแล้วและจะหาวิธีการที่ดีที่สุดนะครับจะเปิดช่องทางการร้องเรียนโดยตรงนะครับให้กับผู้
ใต้บังคับบัญชาที่ถูกเอาเปรียบนะครับและจะเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใส่ใจดูแลทุกสุขของผู้ใต้บังคับบัญชาและผมมั่นใจและให้คำมั่นว่าช่องทางที่ผมได้เปิดนี้นะครับจะเป็นความลับที่สุดนะครับแต่ท่านจะต้องแสดงตัวตนนะฮะแสดงตัวตนว่าท่านเป็นใครอยู่หน่วยไหนนะครับและจะตรงมาที่ตัวผมเองนะครับซึ่งเดิมผมก็ไม่เคยมี Facebook ไม่เคยได้เล่น IG นะครับเพราะว่ารับไม่ไหวนะในหลายๆเรื่องแต่ก็จะมีช่องทางที่จะให้เขาสามารถรายงานโดยไม่ผ่านช่องทางของกองทัพบกซึ่งผมจะสถาปนาและหาบุคลากรมาทำนะครับณปัจจุบันนั้นก็ได้สั่งการไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพื่อจะให้โอกาสที่ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเขาสามารถที่จะสื่อสารกับผมได้โดยตรงและผมก็จะลงโทษอย่างเต็มที่นะครับในขีดความสามารถที่ผมจะทำได้ข้อสุดท้ายข้อ8ผมในฐานะผู้จัดการทหารบกนะครับก็ต้องขอกล่าวคำเสียใจอีกครั้งหนึ่งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ตั้งแต่นาทีที่เกิดเหตุมีคำตำหนินะครับกองทัพบกนะมีคนด่าว่าซึ่งกองทัพบกนั้นเป็นองค์กรด้านความมั่นคงเป็นองค์กรที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคนมากมายด่าทหารแต่ผมอยากจะให้ทราบว่าท่านอย่าด่ากองทัพบกท่านอย่าด่าทหารกองทัพบกเป็นองค์กรไม่มีความรู้สึกเป็นองค์กรแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์กรด้านความมั่นคงนะครับทหารที่ยังปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ตามแนวชายแดนทหารที่ยังปราบปรามยาเสพติดทหารที่ยังต้องเสี่ยงชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติทหารที่ยังต้องช่วยเหลือน้ำท่วมไฟแล้งไฟไหม้ป่า
ที่เสียสละที่ดีๆมีทั่วขอระบบอย่าไปด่าว่าเขาเลยอย่าใช้คำว่าทหารนะครับเขาจะเสียกำลังใจในการทำงานไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองผมว่ามันมีคนไทยคนไหนที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าด่าว่ากองทัพบกอย่าว่าทหารนะครับถ้าเช่นจะด่าท่านจะตำหนิท่านมาด่าพลเอกอภิรัตน์ คงสมพงษ์ผมน้อมรับคำตำหนิการแสดงความคิดเห็นทุกอย่างท่านมาด่าผมเพราะผมเป็นผู้บัญชาการทหารบก อย่างไรก็ตามนะครับในคนหมู่มากทุกองค์กรนะครับก็ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจนะครับผมพูดไปแล้วถ้าจะด่าผมว่าผมตำหนิผมในฐานะเป็นผู้บัญชาการบกด่าตรงไปที่พลเอกอภิรัตน์ คงสมพงษ์นะครับถึงแม้ผมจะเหลือเวลารับราชการอยู่อีก 7-8 เดือนแต่จำไว้ว่าผมจะไม่ย่อท้อในการปรับปรุงพัฒนากองทัพบกพัฒนาบุคลากรเข้มงวดรักษามาตรฐานให้ดีขึ้นเพิ่มมาตรฐานมาตรการทุกอย่างให้ดีขึ้นเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมานะครับและจะใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกจนวันสุดท้ายที่ผมส่งมอบธงให้กับผู้บัญชาการทหารบกท่านต่อไปก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอกล่าวเพียงเท่านี้หลังจากนี้ผมคงต้องตอบคำถามหลายๆคำถามนะครับซึ่งผมก็คาดเดาว่ามีคำถามอะไรบ้างก็ได้นั่งทำงานบ้านมา2วัน3คืน2วันนะครับแทบไม่ได้นอนเพราะว่าเสียใจ